รายงานพิเศษดราม่า iPad Deal เนวินทักษิณการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 19:14 น.กระแสการเมืองร้อนฉากขึ้นอีกระลอกกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายประเด็นและยังมีดราม่าเรื่อง iPad การทูตว่องโซเชียลให้นายกรัฐมนตรีว้าวุ่นใจขณะที่บรรดาบิ๊กข้าราชการหลายคนต่างสมหวังหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียวการแต่งตั้งโยกย้ายล็อตใหญ่วันที่5ตุลาคมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอบคุณนิตยสารไทม์จัดให้เป็นหนึ่งในผู้นำทรงอิทธิพลแห่งอนาคตหลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในเอเชียวันที่6ตุลาคมเป็นดราม่ายาวหลายวันกับโลกโซเชียลที่วิจารณ์นายส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่3 ACDที่รัฐกาตาร์ก้มอ่านสคริปต์จาก iPad ไม่มีภาวะผู้นำโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและแกนนำพรรคเพื่อไทยชี้แจงว่าผู้นำทุกชาติอ่านทั้งจากเอกสารหรือ iPad กันหมดเพราะระวังความผิดพลาดส่วนนนสแพทองธารโพสต์ไอจีสวนกลับชาวเน็ตรบกวนดูข่าวบวกหาข้อมูลเยอะๆเวลาประชุมแบบนี้ทั่วโลกเขาอ่านกันค่ะขอให้เปิดใจและลดอคติจะมีความสุขขึ้นวันที่7ตุลาคมบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรฉลุยเป็นผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่หลังนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมมกตำรวจเคาะชื่ออย่างราบรื่นเป็นผู้บัญชาการตำรวจคนที่15แทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่เกษียณอายุราชการเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งบิ๊กต่ายจะเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม69โดนจองกฐินปลุกม็อบไล่ข้ามปีทั้งจากนายสนธิลิมทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.บรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยเย้ยว่าปลุกไม่ขึ้นแน่นอนส่วนนายกรัฐมนตรีแพทองธารบอกขอทำงานก่อนจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่และขอกำลังใจด้วยต่อมาตั้งนายณัฐวุฒิใสเกลือนั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเจ้าตัวยอมรับผิดคำพูดปมมีลุงไม่มีเราแต่ต้องอยู่กับความจริงของสถานการณ์ให้ได้พร้อมยืนยันไม่ได้เข้ามาสยบม็อบหลังมีข่าวว่านายเนวินชิดชอบบ้านใหญ่บุรีรัมย์และนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ไปพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านจันสองล่าซึ่งนายอนุทินเลี่ยงตอบหลายหนแต่เมื่อถูกถามหนักจึงยอมรับชวนนายเนวินไปจริงกินข้าวกันอย่างแฮปปี้ปิดฉากร้าวในอดีตที่นายเนวินเคยพูดใส่นายทักษิณว่ามันจบแล้วครับนายและยืนยันไม่ได้คุยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่มีเรื่องนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งวันที่8ตุลาคมนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่าง 8-11 ตุลาคมในการหารือกับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวได้จับมือเร่งปราบยาเสพติดแก๊งคอค้ามนุษย์หมอกควันบริหารจัดการแม่น้ำโขงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด25ตำแหน่งที่ถูกโฟกัสเป็นสายบ้านใหญ่บุรีรัม
ผงาดคุมกรมใหญ่นายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์จากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เป็นอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันไม่มีสายใครมีแต่สายมหาดไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เป็นเลขาธิการสมช.และเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอีก5รายคือนายชัยเกษมนิติสิรินายสงครามกิจเลิศไพโรจน์นายเทวัญลิปตพันลบนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรนายจักรพงษ์แสงมณีนักร้องขาประจำนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ตรวจสอบส.แพทองธารชินวัตรแต่งตั้งนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเป็นรองประธานคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีและนายณัฐวุฒิสายเกื้อเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทั้งที่ศาลฎีกาเคยสั่งจำคุกมาแล้วเข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และผิดจริยธรรมหรือไม่หากมีมูลขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ววันที่9ตุลาคมที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติท่วมท้น348เสียงเห็นชอบ0เสียงงดออกเสียง65เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงแย้งแก้เกณฑ์การออกเสียงประชามติ2ชั้นของวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการกมท.ร่วมกัน28คนซึ่งงดออกเสียงทั้งหมดเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยจากที่มีทั้งหมด71คนโดย6คนคือนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองรองประธานสภาไม่ลงคะแนนตามมารยาทอีก5คนไม่ปรากฏการลงมติใดๆต่อมาหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้เหตุผลเพื่อปกป้องสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองมั่นใจไม่กระทบสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลคณะกรรมาธิการกมท.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีตากใบที่จะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้สรุปว่าจำเลยคดีตากใบมี14คนขณะนี้อยู่ในไทย12คนและคาดว่าอีก2คนอยู่ต่างประเทศซึ่ง1ใน2คือพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่ลาประชุมสภาไปรักษาตัวที่ต่างประเทศหากเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในวันที่25ตุลาคมทางอัยการยืนยันว่าจะยื่นฟ้องได้แน่นอนวันที่10ตุลาคมนายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.มาตามนัดกับคำขู่วันที่10ตุลาคมรู้แน่นอนเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นไปถึงบทจบของพรรคแกนนำรัฐบาลและอาจถึงขั้นล่มสลายโดยเปิดประเด็นตั้งแต่7โมงเช้าว่าจะมีผู้ร้องนายทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยพท.แต่ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐแค่พอทราบว่าเขาจะทำเรื่องนี้จึงตีปี๊บให้ได้ติดตามกันเวลา 10:30 นาทีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายความพระพุทธอิสระยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยสั่งให้นายทักษิณและพรรคเพื่อไทยเลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพ
นำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49มีคำร้องเอกสารประกอบและสำเนารวมทั้งสิ้น 5,080 แผ่นยก6พฤติการเข้าข่ายเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหวั่นว่าหากปล่อยจะเป็นมหันตภัยที่ไม่อาจต้านทานได้ปัดเป็นมือปืนรับจ้างแต่ยอมรับปรึกษาข้อกฎหมายกับนายไพบูลย์พักใหม่มีมติขับนายกฤติทัชแสงธนโยธินและพักพลังสังคมใหม่ขับนายชวฤทธิ์ขจรพงศ์กีรติพลพักเปิดทางให้เข้าสังกัดพรรคกล้าธรรมของนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์ได้สมดังใจทำให้พรรคกล้าธรรมประเดิมมีส.ส.บัญชีรายชื่อทันทีด้วยฝีมือการดูดของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐวันที่11ตุลาคมนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยยื่นร้องเรียนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตรวจสอบพฤติกรรมการไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐช่วงเดือนมีนาคมสิงหาคมรวม8วันแบบกินหรูอยู่สบายเข้าข่ายรับทรัพย์เกิน 3,000 บาทหรือไม่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมสภากลาโหมนัดแรกสั่งแก้ระเบียบคุ้มครองทหารเกณฑ์และเตรียมคัดเลือกครูฝึกที่อายุน้อยทันต่อโลกส่วนครูฝึกเก่าจะเปลี่ยนแปลงให้ไปทำหน้าที่อื่นต่อไปเพื่อไม่ให้มีทหารเกณฑ์ถูกซ้อมทรมานเกิดขึ้นอีกเกาะติดสถานการณ์สัปดาห์หน้าต่อไปกันกันตถาวรยกเลิกสัญญากับ The Icon Group ยันไม่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทบันเทิงวันที่12ตุลาคม2567 14:39 น.กันกันตถาวรยกเลิกสัญญากับ The Icon Group ยืนยันความบริสุทธิ์ใจทำหน้าเป็นผู้รับจ้างไม่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่12ตุลาคม2567ที่ห้องโฮอินวันสนามกอล์ฟโฟทาไลแบงคอกพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรหรือบอสกันหนึ่งในคนดังที่นั่งแท่นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในเครือ The Icon Group แถลงข่าวชี้แจงประเด็นร้อนหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนผ่านสื่อกรณีถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ขายฝันให้มาร่วมลงทุนแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างหวังบางรายสิ้นเนื้อประดาตัวจนถึงขั้นคิดสั้นตามที่เสนอข่าวไปแล้วโดยกันเผยว่าก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ได้เห็นกันจากทุกๆสื่อตั้งแต่เริ่มแรกที่มีข่าวว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นข้อมูลเยอะมากผมเองก็ตกใจมากๆเพราะไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลแบบนี้มาก่อนเลยตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทำงานเป็นผู้รับจ้างให้กับบริษัท The Icon Group วันนี้ผมมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ได้ยินกระแสสังคมและทุกๆคนได้คิดกันไปต่างๆนานาว่าผมเป็นผู้มีส่วนร่วมกับความเสียหายในครั้งนี้วันนี้ผมมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทในการลงทุนหรือการออกนโยบายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัท The Icon Group ผมเป็นคนที่รับจ้างมาทำหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัทและตัวบริษัทให้กับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้แล้วผมก็เชื่อมั่นมาเสมอ
ว่าสิ่งที่ผมทำจากการที่ตรวจเช็คความถูกต้องมาตลอดซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำงานของผมมาตลอดมันเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วซึ่งก็มีการตรวจเช็คได้จริงๆข้อมูลของทางบริษัท The Icon Group ที่เราได้ตรวจเช็คทั้งในเรื่องของการจดทะเบียนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องสินค้าก็มีการนำมาลองใช้ก่อนที่จะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของตนเองภรรยาและคุณพ่อคุณแม่สินค้ามี อย.สำหรับทุกตัวมีการการันตีต่างๆตั้งแต่โรงงานที่ผลิตสินค้ามีการเช็คสินค้าจริงรวมไปถึงรูปแบบการทำงานที่ตรงกับสายการทำงานของผมอยู่แล้วนั่นคือการเป็นโฆษกให้กับสินค้าและบริษัทแต่ก็ยังมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจากที่ผมได้เห็นจากข่าวในทุกๆสื่อที่ออกมาเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมเป็นผู้รับจ้างในการทำงานหน้าที่พิธีกรให้กับงานที่บริษัทได้จัดขึ้นและการโปรโมตสินค้าบริษัทให้กับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายเอาไปใช้แต่ทั้งหมดมันอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องที่มาเป็นอันดับแรกเสมอแต่ในเมื่อวันนี้ผมเริ่มไม่รู้แล้วว่าอันไหนมันคือความถูกต้องกันแน่เพราะมันไม่มีอันไหนชัดเจนเลยผมจึงได้แสดงความรับผิดชอบต่อให้มันดูน้อยนิดมากๆในการที่ยุติอาชีพพิธีกรของผมก่อนที่มันจะเกิดความชัดเจนแล้วก็มีการยกเลิกสัญญากับบริษัท The Icon Group เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและมาบอกว่าสุดท้ายทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่มันต้องเป็นมาตรฐานที่ผมตรวจเช็คมาแล้วตั้งแต่แรกจากที่คนคนหนึ่งจะเช็คได้หลังจากนี้ผมจะเอาข้อมูลทุกอย่างที่มีเก็บรวบรวมให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเพื่อหาข้อเท็จจริงและความชัดเจนให้ได้เร็วที่สุดด้านทนายความเผยว่าได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะแถลงข่าวซึ่งเป็นเจตนาของทางคุณกันมาแต่แรกแต่ว่าทีมกฎหมายต้องไปศึกษาข้อสัญญาในเบื้องต้นก่อนว่าจะใช้เหตุไหนในการเลิกสัญญาแต่ให้ข้อเท็จจริงได้ว่ามีการเลิกสัญญาไปและมีการแสดงเจตนาที่บริษัทแล้วในขณะที่กันเผยต่ออีกว่าสัญญาทั้งหมด5ปีผมทำงานเป็นผู้รับจ้างให้บริษัท The Icon Group มาแล้วจนถึงตอนนี้3ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564แล้วผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามว่าทำไมมันถึงนานขนาดนี้หน้าที่ของผมคือการโปรโมตสินค้าทุกสินค้าของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจมาก่อนแล้วก่อนที่จะติดต่อผมมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทุกสินค้ารวมไปถึงบริษัทด้วยในการโปรโมทบริษัทให้เป็นที่รู้จักและจากข้อมูลที่ผมได้ตรวจสอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจากที่บริษัทส่งมาให้ผมได้เช็ค